ยังไม่ไปอีกเหรอไม่เอาผมแค่นอนปลอดวัดไข้วางไว้ใต้ลิ้นนะกินโจ๊กก่อนแล้วค่อยดื่มยาแก้หวัดถ้าพรุ่งนี้เช้ายังไม่ดีขึ้นต้องไปโรงพยาบาลเข้าใจไหมคะไม่ใส่เนื้อด้วยไม่น่ากินเลยเนื้ออยู่ข้างล่างนี่โจ๊กเนื้อวัวที่ฉันตั้งใจทำเลยนะคุณทำเหรอถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะใช้เวทมนต์เสกออกมาหรือไงอ่ะไม่มีแรงอ่ะกินไม่ไหวคุณพี่จ๋าคงไม่ได้อยากให้ฉันป้อนด้วยใช่ไหมไม่ต้องหรอกปล่อยผมป่วยตายไปเลยเอาเลยบอกคุณกลับไปกันฉันดูเป็นคนประเภทที่เห็นคนสูงวัยป่วยไร้ลูกหลานดูแลแล้วจะทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่ว่าเกลียดผมเหรอคุณคิดมากไปแล้วฉันจะเกลียดคุณได้ยังไงกันเล่าฉันแทบอยากจะประคบประหงมปลอบคุณซิมิว่าไม่อยากกินแล้วไม่อยากกินก็ต้องกินน่ะผมไม่อยากกินของที่คนที่ไม่ชอบผมทำเหรอนี่สรุปแล้วใครบอกคุณว่าฉันไม่ชอบคุณน่ะต้องมีคนบอกด้วยเหรอผมมองเองไม่ออกหรือไงอ่ะนี่แถมยังดุผมอีกอ่ะนั่นก็แค่ช่วงแย่ๆของวัยผู้ใหญ่ช่วงนึงเท่านั้นเองเอาละตอนนั้นน่ะฉันเกลียดคุณจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่เกลียดแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าคุณเป็นเด็กดีกินโจ๊กไงอ้ามดื่มนี่ค่ะอาจารย์โจ้ชวนพรุ่งนี้คุณพอที่จะไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ